และหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ถนนรัชดาภิเษกนะคะวันนี้วิศวกรรมสถานก็ได้นำทีมวิศวกรเข้าไปตรวจสอบโครงสร้างอาคารของธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่แห่งนี้นะคะโดยจะเข้าไปตรวจสอบที่บริเวณชั้น9ถึงชั้น 11A แล้วก็คาดว่าจะรู้ผลภายใน3วันค่ะศาสตราจารย์สุชชวีสุวรรณสวัสดิ์นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือวสท.ได้เปิดเผยถึงการเข้าตรวจสอบโครงสร้างเชิงลึกทางด้านวิศวกรรมและความเสียหายของธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ว่าวันนี้ได้นำทีมวิศวกรพร้อมอุปกรณ์สวิตช์แฮมเมอร์อุปกรณ์สำหรับยิงตรวจสอบโครงสร้างและตรวจสอบหารอยร้าวตรวจสอบความแข็งแรงของคอนกรีตว่าความร้อนส่งผลกระทบและทำลายเนื้อคอนกรีตหรือไม่และกล้องที่จะนำมาตรวจสอบความเบี่ยงเบนและแอนเอ็นของพื้นชั้นที่11ที่ได้รับความเสียหายโดยในวันนี้จะเริ่มตรวจสอบตั้งแต่บริเวณชั้น9 10และ11ที่ได้รับความเสียหายโดยจะเน้นบริเวณชั้น11ที่พบว่าบริเวณท้องพื้นมีคอนกรีตแตกกระเทาะร่อนหลุดออกมาแล้วก็มีเสาคอนกรีตที่ได้รับผลกระทบจากความร้อน2ต้นซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดรอยร้าวได้จึงต้องเข้าไปตรวจสอบเชิงลึกทางด้านวิศวกรรมเพื่อประเมินความเสียหายอีกครั้งเบื้องต้นการเข้าไปสำรวจบริเวณชั้น10พบว่ามีร่องรอยความเสียหายบริเวณเพดานมากกว่าร้อยละ10จากพื้นที่ทั้งหมดส่วนการตรวจสอบโครงสร้างความแข็งแรงกำลังของเสาทั้ง2ต้นจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบอย่างละเอียด 2-3 วันจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปิดการใช้งานตั้งแต่บริเวณชั้น1ถึง11เพื่อความปลอดภัยทางด้านเลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยระบุว่าอุปกรณ์และเครื่องมือที่นำมาใช้ในการตรวจสอบดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ชนิดทดสอบแบบไม่ทำลายโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์จะทราบผลก่อนจะทำรายงานส่งให้ธนาคารและเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไปในขณะที่นายการุณจันทรังสุวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ยืนยันว่าการออกแบบโครงสร้างอาคารสามารถทนความร้อนได้นาน3ชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนดและออกแบบในเรื่องความปลอดภัยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จึงทำให้โครงสร้างอาคารไม่เสี่ยงต่อการพังถล่ม